มาควบคุมนักฟุตบอลได้ในสนามมันทำไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเขาให้คะแนนกันและกันคนไหนได้คะแนนมากได้คะแนนน้อยดีชดเชยไปถ้าทุกเห็นว่านี่แหละเป็นพระเอกจึงชนะการแข่งขันครั้งนี้ทำนองไหนครับทำนองเดียวกันถ้าเกิดการแพ้มาก็เหมือนกันก็ให้คะแนนกันเหมือนกันเห็นไหมสาเหตุที่มันแพ้เพราะอะไรใครอ่อนหักจะเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะมีสถิติของเขาคนไหนอ่อนหัดก็ใครมาบอกเพราะคะแนนมันชี้อยู่แล้วเพราะว่าเล่นกันเป็นทีมอ่ะเห็นไหมครับราชการทหารก็เป็นหน่วยงานเนี่ยรับชาย1คนผู้เดินตามอยู่บาง15คนในหน่วยงานล่างๆเนี่ยไอ้เจ้า15คนนี่ก็แข่งขันกันต่อไปเนี่ยหน้าในหัวหน้างานก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปขยายตัวเพิ่มขึ้นกระดับหรือว่าย้ายจากนอกหน่วยก็สุดแท้แต่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องแข่งขันกัน15คนเนี่ยเรื่องของระเบียบวินัยของการงานราชการเนี่ยกฎหมายก็ต้องแตกฉานก็สอบแข่งขันกันเรื่องความรู้ภายในจากก็ต้องสอบแข่งภายในแล้วก็มีคะแนนนอกหน่วยทีเนี้ยครับจังแล้วเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะเป็นสายมันนั่นอีกเรื่องนึงครับเช่นใครสายมันก็ต้องมีเพราะว่าการเป็นทหารเนี่ยมันมีจุดหนึ่งจะเป็นระดับไหนก็ตามที่ต้องมีความลับต้องมีนะเป็นภาคบังคับนะทีนี้ครับจะมีคนบุคคลมาทำความลับต้องหนักแน่นมากเป็นมนุษย์นกสองหัวไม่ได้เด็ดขาดอย่างเงี้ยต้องระวังนะฮะทุกคนเป็นสองหัวเนี่ยต้องระวังมากๆมันเติบโตไม่ได้อย่าคิดว่าไม่มีใครไม่รู้นะไม่รู้ผมยศเวลาเรามาทหารก็จะหลังทำแทนต้องไว้วางใจมากความลับเปิดเผยไม่ได้เลยอย่างเงี้ยทีนี้สั่งได้เรียกว่ากลุ่มเสติดตามสั่งงานคนนี้ทำงานตามนั้นปุ๊บยังไงต่อก็จะมีกลุ่มเสส่งไปทีนึงมาข้างมาอ้อมว่าที่ปล่อยไปเนี่ยมีคำว่ารั่วไหลไหมคำสั่งเนี่ยทหารเขามี 2-3 ชั้นนะในการตรวจสอบความลับบอกให้ทราบไว้นะครับพลเรือนเราประชาชนเราเนี่ยพยายามให้มีความคิดอย่างนี้เอาไว้หน่อยเพราะส่วนหนึ่งและมากด้วยนะครับเข้าหูออกปากเลยเข้าตาออกปากเลยนะรีบออกปากจังเลยตรงนี้แหละฮะที่มีสำนวนบอกว่าอย่าเป็นนกสองหัวอย่าเป็นนกสามหัวจะมาเวลาจะคบค้าสัมพันธ์กับใครก็ขอให้มันหมายมันโอเคคุณกับผมเต็มร้อยนะคุณกับผมแค่ 80% นะเนี่ยเรื่องอะไรก็ว่ากันไปพยายามหัดเป็นคนเช่นที่ว่านี้ไว้สอนลูกสอนหลานด้วยที่ว่าไม่งั้นเปรย์ปานะบอกประชาชนต่อไปไม่มีใครคบค้าสัมพันธ์ด้วยแล้วมันอยู่คนเดียวไม่ได้มนุษย์โครงสร้างตรงนี้มันเป็นโครงสร้างที่มันต้องไปด้วยกันนะมนุษย์มนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้นะทำงานคนเดียวได้ไหมเนี่ยได้ลงทุ่มคนเดียวได้พอได้อยู่หรอก
อยู่กับช้างม้าวัวควายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่แต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของมนุษย์มันไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็ต้องระวังประเภทนกสองหัวอย่าคิดเด็ดขาดว่าจะไม่มีใครรู้ครับคนเขารู้เขาว่าจะไม่พูดเพราะถ้าพูดมันก็ยิ่งไปกันใหญ่อย่างเงี้ยส่วนมากผู้บริหารเขาจะไม่พูดนะครับรู้จะไม่พูดหัวแถวเนี่ยครับทีนี้เขาไม่พูดเขาทำอะไรต่อก็แปลว่ารู้แล้วจะไม่ไว้วางใจแล้วเนี่ยเมื่อเกิดความไม่ไว้วางใจเขาก็ไม่ใช้งานเลยแล้วเขาก็ไม่ใช้งานเมื่อไม่ใช้งานบางคนดีจังเลยไปทำงานไม่มีงานเช้าไปยังกลับเดินคุยนู่นน่ะกลับบ้านไปนั่นนะตัวบอกว่าไม่กล้าหน้าแน่นอนจำไว้เลยนะครับถ้าเจ้านายใช้งานเราบ่อยนั่นแหละเขาไว้วางใจเราต้องจำเป็นหลักห้ามคิดเด็ดขาดผู้มีทีมีความก้าวหน้านั้นห้ามคิดเด็ดขาดว่าเนี่ยจะเป็นยังไงคิดสั้นจะเป็นยังไงถ้าคิดยาวใช้มาทำงานเร็วเสร็จไม่ผิดไม่ถูกไม่ยุติธรรมเดี๋ยวทางที่การงานเห็นไหมย้ายตำแหน่งคนที่คิดยาวไม่ได้มักจะบอกว่าเจ้านายการแกล้งเด็กแฉที่ไหนได้เป็นความดีนะเป็นความเก่งเมื่อเช้าก็สอนไปหนึ่งคนเมื่อกี้เรื่องนี้แนะนำเอาไว้ยิ่งไปก็เลยฝึกงานสองสามเดือนเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องรายงานเจ้านายทุกวันแล้วเช่นว่าเขาสั่งงานเราทำหนึ่งอย่างเขาไม่สั่งมากหรอกเจ้านายนั่นเขาจะมีเวลาไหนมาทำงานนั่นไหนนะถ้าคนเป็นงานปุ๊บ10นาทีก็มีคำตอบแล้ว5นาทีก็มีคำตอบแล้วถ้าคนเป็นงานถ้าไม่เป็นงานก็สั่งเช้าเย็นยังไม่มีคำตอบเลยเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นต่อไปเขาก็จะเริ่มใช้งานอย่างอื่นแล้วอย่างที่สั่งไปมันช้าแล้วใช้ไม่ได้แล้วไม่ทางการแล้วเขาก็หาคนใหม่เข้ามาแทนใช่ไหมครับลักษณะการก้าวหน้าที่กำลังไล่ฟังตรงนี้ก็อยากให้มันเกิดขึ้นที่ดีนะทำอะไรแล้วอะไรต่อทีเดียวจะไปไงต่อลุงเอาวันนี้ วันนี้วันที่7ตุลาคม2561เนาะเปิดประเด็นเลยใครอยากจะให้ลุงออกเล่าเรื่องอะไรให้ฟังมีไหมครับสงสัยมาแต่ในบ้านอยากจะรู้จังดูสิลองมาถามลุงออกดูสิลุงออกจะตอบจะเล่าอะไรให้ฟังได้ไหมมีนาทีผมเตรียมไปแล้วในกระเป๋าผมนี่เอง มีไหม นี่คือสิ่งครับดีใจด้วยมาเลยครับการศึกษาของเราดีผมว่าไป
ผู้เชี่ยวชาญเยอะไปด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญพูดเขามาอาจจะบางทีมากเกินไปจะปักหลักอะไรผมว่านะทางด้านวิชาการเนี่ยก็เอาแต่เขามาใช้เอาเขาแต่มาใช้ทำไมมันถึงไม่ค่อยจะก้าวหน้าก็คือระบบราชการเนี่ยมีค่าบวกค่าลบอยู่ในทีแปลว่ามีพระเดชพระคุณด้วยใจไม่เปิดในการที่จะนำเสนอว่าหรือว่าทำอะไรก็ตามให้ตัดตอนกันออกมาเพื่อที่เอาสิ่งหนึ่งเอามาใช้ให้เป็นมาตรการรวมแต่พอเวลามีคนแสดงความเห็นปุ๊บทิ่มแทงกับคนที่นั่งเพราะของเดิมมันไม่ดีมีการปรับเปลี่ยนพอทิ่มแทงหน่อยคนที่นั่งคือมีคนที่มีอำนาจดีกว่าเท่านั้นนะไอ้คนที่แสดงความเห็นมันนอกกรอบคนโตใหญ่เมฆติหลายเรื่องทุกเรื่องเลยในการที่จะเอาเข้ามาที่ประชุมเฉยๆนะครับแต่ก็มีคนเลือกไว้เลี้ยงที่มันไม่เจริญมากนะแล้วด้านเลยนะเพราะการศึกษาเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่โน่นนะระดับประถมมัธยมเลือกหัวหน้าต้องผ่านเกณฑ์เป็นหัวหน้าปีนึงมี1เดือนให้เป็นหัวหน้า1คนอย่างเงี้ยแล้วทำอะไรบ้างต้องเปลี่ยนทุกเดือนนั้นก็ได้น้อยสองน้อยเนี่ยเพราะว่าพอเวลาโตมาแล้วน่าได้ตำแหน่งปีโก้ตัวเองการจ่ายนั้นมันคือความที่มันไม่เจริญได้นะถ้าเคราะห์โทษทีผมวิเคราะห์คงไม่สามารถวินิจฉัยได้หรอกครับเพราะว่าผมเป็นถ้าวิเคราะห์ตามนั้นมาก็เป็นอย่างนี้สรุปคนนั่งหัวโต๊ะคือคนที่มีอำนาจหน้าที่ข้าคนมีผลของหลายเซ็ตของกูไว้ทำไมกูจะเซ็นให้มึงย้ายไปไหนก็ได้เห็นไหมครับเรื่องนี้อันตรายถึงบอกว่าให้เรื่องมันแต่ต้นๆไงเป็นหัวหน้าคำเสนออะไรต่างข้างบนจะสั่งการเนี่ยก็อีกลักษณะหนึ่งครับเพราะเขาปูมาแต่ก่อนนะฮะเราไม่หาบุคลากรประเภทนั้นขึ้นมากี่ปีแล้วแต่ปีพ.ศ.2500ละมาถึงตรงนี้มัน60กว่าปีแล้วมันน่าจะได้เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษในการนั่งทำงานแต่ละทีไม่เคยได้เพราะความคิดดักดานคำหนึ่งที่ผมคัดค้านมาตลอดนะครับว่าทำดีแล้วอย่าให้เด่นจะเป็นภัยใครเจอมาแล้วก็ต้องถอดทิ้งหมดนะทำดีแล้วอย่าให้เด่นคือคนที่จะมีความเด่นในตัวเขาจะมีความคิดนอกกรอบจำเป็นหลักเลยนอกประเด็นเพราะในประเด็นมันวนอยู่ตรงเนี้ยเพราะคนที่เคยมีความสามารถว่าทานตรงนั้นมีออกไปนอกกรอบเนี่ยผู้ใจมนุษย์ชาคิดนอกกรอบไม่ได้นี่ความด้อยพัฒนามันก็ยังคงมีอยู่กับคนไทยประเทศไทย5-60ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเนี่ยตั้งความหวังไว้กับที่เขาในการที่จะอย่างเช่นเด็กพวกนั้นก็จะมีวัยก็เป็นความเป็นอัจฉริยะ
่านหนังสือแป๊บเดียวก็จะแตกฉานเลยครับอะไรก็ตามที่มันผิดจากธรรมชาติเนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบธรรมชาติหวังคนรุ่นลูกหลานท่านนั่นแหละครับแล้วเวลาเขาทำตัวนี้ขึ้นมาคนที่มีอายุเกินกว่าเขาประมาณ10ปี15ปียังได้รับส่งเขาอยู่นะครับนะถ้าผมมีอายุอีกนานๆผมก็ได้รับส่งจากเขาเหมือนกันแต่นี่ก็หวังเพื่อคนรุ่นน้องลูกหลานก็แล้วกันอานิสงส์นั้นจะส่งต่อไปแม้ว่าแต่ละคนจะเผาฝังแล้วก็ตามประมาณนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างจะแน่นอนนะผมจะรู้พวกนี้ในความสุขคิดของผู้คนกันทั้งโลกก็เลยวางไทม์ไลน์เอาไว้ให้กับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37ต่อไปนี่รุ่นปู่อันนี้เราต้องมาปรับเปลี่ยนเข้าไปอย่างนี้นะรุ่นเกิดกระเทียมหมดนะแล้วก็ตั้งความหวังกัน30ปีผ่านไป50ปีผ่านไปนะทุกอย่างก็จะเป็นการพัฒนาไปหมดเดี๋ยวเร็วนะพัฒนาแต่ละอย่างต้องใช้ครึ่งศตวรรษอย่างน้อยนะครับต้องใช้ครึ่งศตวรรษอย่างน้อยจะบอกให้ทราบไว้อายุราชการเนี่ย20ปีเข้าราชการนะฮะ40ปีก็60เห็นไหมเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นเข้าราชการเนี่ยต้องใช้เวลา4ปี40ปีจนถึงเกษียณคนต้องคิดเช่นนี้นะในราชการที่จะได้ก็หวังเด็กหลังมาประสบที่ผมจำเนี่ยผมเชื่อมั่นนะฮะส่วนเนี่ยเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะมีความไวเราสู่กันฟังในส่วนนั้นตกลงพอไหวไหมครับต่อผมเองผมก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีการศึกษาผมเองผมไม่ได้เป็นปลัดกระทรวงแต่ผมเคยคุยกับปลัดกระทรวงนะคนนั้นชื่อท่านอาทรจันทวิมลนะฮะคนนี้แต่เวลาทำงานด้วยกันโอ้โหใช้งานผมตอนที่ผมเข้าไปช่วยงานตอนนั้นท่านอยู่ที่ผู้อำนวยการอะไรช่างกลปฐุมพันธ์รู้จักกันใหม่ๆนะเวลาจะมีการแข่งขันพวกอาชีวศึกษานะผมก็นำอุปกรณ์จากบริษัทห้างร้านที่ผมทำโฆษณาให้ต่างๆนะฮะไปช่วยงานให้มันแกรนให้มันใหญ่รู้จักงานจากตรงนั้นกับใช้จนกระทั่งท่านเติบโตเป็นบัตรกระทรวงวันหนึ่งผมขอเข้าไปคุยกับท่านคุยกันธรรมดาเลยครับผมเปิดคำถามไปหนึ่งคำตอบมาปุ๊บมันคนละเรื่องเลยจะเห็นได้ว่าคนที่มีอำนาจแล้วเปลี่ยนแปลงนิสัยเปลี่ยนแปลงโอเคมั้ยมีอำนาจมากความประพฤตินิสัยเปลี่ยนแปลงคนละคนเลยเนี่ยฮะนี่ก็ถือว่าอันตรายอันนึงนะสำหรับคนที่มีอำนาจวาสนาส่วนทางผมคุยแค่ผมรู้เรื่องแล้วผมก็ไม่คุยด้วยแล้วเพราะผมเองผมก็ถูกเธอว่าช่วยงานเขาผมไม่ได้ไปเอางานเขามาประกอบอาชีพใช่มั้ยแค่นั้นผมก็ไม่พูดจามากมายแล้วเรื่องอะไรต่างๆอย่ามารู้เลยเพราะว่าท่านก็เกษียณอยู่ไปตั้งนานแล้วนะนี่เป็นตัวโอเคไหมครับนี่เล่าสู่กันฟังฐานะเป็นคนที่ตั้งคำถามมาคนแรกเดี๋ยวมีสตังค์ครับคนตั้งคำถามนี่ให้ไปก่อนรู้เปล่าอ๋อมีค่ารถกลับบ้านอยากจะถามนะแจกเงินด้วยใครทำไมแจกเลยเป็นคำถามเมื่อกี้นี่ครับน่าห่วงน่าห่วงครับบอกแล้วนะพี่ทำบุญก็ได้เลยไหมทำบุญได้เดี๋ยวนี้ประหลาดไหมใช่ไหมฮะเพราะคำถามมันเป็นประโยชน์ถามมาไม่ให้คำถามกันนะครับผมกลับเห็นเป็นประโยชน์ของคำถามนะให้รู้ว่าจะบอกว่าผมจะมีความคิดอย่างนั้นเมื่อกี้มันไม่มีใบยี่สิบถ้ามีใครไปแล้วดีสิฮะเครื่องแอร์เครื่องนี้ผมหาอยู่หมดเลยเนี่ยมันไม่ร้อนมันไม่ร้อนนะอ้าวคำถามข้อสองมีไหมครับเชิญมีไหมครับคำถามค
คำที่สองมีไหมครับไม่มีเลยนิมนต์ครับท่านถ้าไม่ถามคราวหน้าไม่ให้มานะไม่ต้อนรับนะครูไม่ได้ผมไม่ได้หรอกประสงค์ไม่ต้องครูรุ่นในรุ่นครูนะรุ่นในรุ่นครูเขาเลือกตั้งก็ที่จะถึงต่อไปเนี่ยใครจะได้เป็นรัฐบาลอย่าเลยครับอย่าให้ผมได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองผมก็ปฏิเสธมาตลอดนะใช้ยานที่หกสิยานที่หกแล้วถ้าพูดแล้วเกิดมันถูกทำไงทีเนี้ยเอาคนดังแบบอะไรอ่ะครูบาบุญชุ่มเลยนั่งครูบาบุญชุ่มลองหน่อยมันต้องแต่ละคนออกมาโชว์หน่วยก้านก่อนตอนนี้มันเป็นอีแอบอยู่ก็มีโอเคไหมครับมันมีอีแอบอยู่ก็มีไม่รู้ได้ไงว่าเป็นอีใช่ไหมฮะยังไม่ชัดเจนทีนี้พอเวลาเขามีหัวแล้วใช่ไหมล่ะนั่นนะผมจะวิจารณ์ผมจะเริ่มตามคำพูดกันนะครับผมจะคำพูดกับมาวิเคราะห์ระดับหัวแถวนะก็ได้หัวหน้าพรรคใช่ไหมล่ะนี่ตั้งนั้นนะครับจะพอจะออกได้นะเช่นก่อนลงคะแนนเนี้ยนะโอเคไหมอาจจะบอกได้ทีนี้เราก็ได้เรียบร้อยแล้วก็บอกอีกชั้นนึงนะเงี้ยลงเรียบร้อยจะมีอันนี้นะอีกเฟสนึงนะอย่าไปคิดว่าลงคะแนนได้มากแล้วจะมีโอกาสนะจะบอกให้รู้ไว้ จะบอกให้รู้ไว้ มันมีตั้งสองสามชั้นด้วยนะหลายชั้นยังไงก็ไม่รู้บ้างไงนะครับพูดเป็นในยังไงก็ไม่รู้ใครพูดเอ้าแน่นอนนะครับผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ก็ต้องสองขั้วสองข้างสามจริงๆผมคิดได้สี่ด้านนะเอาหนึ่งคำถามคุณเจผมคิดผมมีทางออกอยู่สี่ทางนะบอกกระซังสองทางนี่แบบพื้นสามกับสี่นี่มันทางลึกจะบอกให้ทราบไปง่ายง่ายเยอะเพื่อนหนึ่งคำถามถามมาหาผมเรื่องอะไรผมมีคำตอบอยู่ช่องทางทุกเรื่องไปนะมันจะเก็บเพราะว่าสามกับสี่มันจะเก็บไว้เช่นคำว่าเช่นนะมีคนถามพระเจ้าว่าโลกวันนี้เกิดได้อย่างไรกรรมเกิดได้อย่างไรเป็นต้นเลยใช่ไหมนะพระพุทธองค์ไม่ตอบทำไมไม่ตอบเพราะว่าพระพุทธองค์รู้แล้วผู้ถามคือใครถ้าตอบไปแล้วยังไงก็ไม่รู้และไม่เข้าใจแล้วตอบไปทำไมเงี้ยเพราะว่าภูมิปัญญาของผู้ที่ถามเนี่ยมันยังไม่สอดรับกับคำตอบครับก็จะรู้ก็จะรู้เพราะตอบไปแล้วก็ทิ้งน้ำทิ้งกว้างไปนะเนี่ยดีดีคนตอบเสียไม้ต่างหากเงี้ยจะเสียไปยิ่งพระพุทธเจ้าตอบอะไรต่างเนี่ยต้องชัดเจนมากนั่นคือเรื่องพระพุทธเจ้าเนาะอันนี้ไม่ใช่ตรงนั้นใช่ไหมครับใครจะกล้าล่ะนะเราอยู่ในส่วนที่เป็นสถานะอยู่ในสถานะภาพไม่ดีผมว่าน่าจะโอเคที่สุดเรียกว่าหน้าที่เนาะหน้าที่ประจำวันเราน่าจะโอเคดีสุดผมว่านะส่วนตัวประชากรทั่วๆไปประกอบสมาชิกชอบตามปกติเนี่ยใช่ไหมทำหน้าที่ดูแลกันและกันทางตรงทางอ้อมอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันก็อยู่ในจุดนี้ให้มันได้ผมว่ามันก็จะทำงานได้ต่อไปในวันข้างหน้าดีใช่ไหมครับอ้าวต่อไปมีคำถามจะเข้าเรื่องกันนะเอามีแล้วคำถามตรงนี้มีใครจะแชร์คำถามนี้มาไหมนอกเหนือจากนี้ไม่มีผมมีอีกนะสตังคำถามดีให้เยอะนะยี่สิบไม่เอาเลยยังมีนะเดี๋ยวยังมีรับรองว่ามีแน่ๆเห็นไหมเอามังกรมีแน่ๆหรือแถวแน่ครับเห็นไหมคำถามคำร้อยยังได้แล้วนี่มีคำร้อยได้นะมีคำละ50 บาท 20 บาทด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม
คำถามไปดีไปเลยร้อยคำถามชดๆก็ไปเลยพันแบบนั้นไม่หมดเลยเห็นไหมตั้งเยอะนะเนี่ยไม่รู้ใครใส่ซองมาให้มึงแกดูจะได้รู้ว่ายังไม่ทำอะไรคนจะจนเนี่ยให้มาตั้งพันเนี่ยไม่เขียนชื่อเลยสมัยอ๋อเขียนไปแล้วเนี่ยโอเคเนี่ยดูสินะนี่ก็เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยยังไม่ทำอะไรเลยตั้งพันกว่าบาทดูสิยังไม่ได้พูดสักคำเดียวเลยมีตั้งพันกว่าแล้วเอาจริงใช่ไหมถ้าพูดมากกว่านี้ไม่เกินก็ยินดีครับเพราะว่าผมจะรู้ในยักษ์ผมในส่วนตัวผมเองนะในการทำอะไรแต่ละครั้งแต่ละตอนเนี่ยตกลงมีคำถามไม่มีคำถามนะไม่มีคำถามนะครับไม่มีนะไม่มีนะสามสองหนึ่งคำถามในนี้บอกว่าอยากจะอธิบายคำว่าขึ้นกระดานนำหนึ่งกว่าขึ้นกระดานนะเลือกนะครับเอาตัวนี้ไปเป็นประเด็นเลยนะหนึ่งคำถามนะครับอยากรู้ตัวเราตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราโอเคอ้าวใครมีข้อสองนะคำว่าตัวเราเป็นหลักอยากจะรู้อยากรู้กายเราใจเราจิตเราเอาสามอยากรู้ร่วงรู้เรื่องระบบเห็นป่ะจักรวาลเอาอย่างนั้นเลยดีกว่ามั้งจักรวาลดูสิไปไหนเอาอย่างนี้อีกเอาแบบไหนจบคาเฟ่หมดคนเนี้ยนะที่นี่ห้ามพูดนรกหรือสวรรค์ที่นี่ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์นรกไม่เอาพูดมากแล้วสวรรค์มาโอเคไหมเห็นไหมเขาพูดกันมารู้กี่ปีแล้วนรกสวรรค์อยู่ๆก็ตัดทิ้งไปนี่มันเป็นนะเป็นส่วนเกินของชีวิตหรือเปล่านะครับจริงนะนรกสวรรค์เป็นส่วนเกินของชีวิตไหมนะเอาทีนี้ก็สี่ก็ได้ใช่นะเอาเรื่องใหญ่ๆครับวันนี้หนึ่งก่อนเถอะมันจะได้บุญอยากรู้เรื่องบุญเรื่องบุญเรื่องบาปเอาไหมอะไรอีกบุญคืออะไรบาปคืออะไรที่จริงมันพื้นๆเนาะไม่พื้นแล้วนะคำว่าบุญต่อไปนี้ไม่พื้นแล้วนะบอกให้กระดาษบุญนี่มันเป็นภาษาใหม่แล้วนะไม่พื้นแล้วนะเป็นเรื่องใหญ่ด้วยเพราะว่ามีคนทำบุญมาเยอะเห็นไหมทำบุญมาเยอะอย่างนี้หลงบุญบ้างไหมเมาบุญบ้างไหมเสือบุญมันหรือเปล่าเนี่ยมาเรื่องบุญมันคืออะไรทำไมเข้าใจโดยแจ้งมันก็ต้องหลงทั้งเมาทั้งซื้อแหละทำไงจะไม่ให้หลงไม่เมาไม่ซื้อ
งั้นต้องมาตีความกันใหม่ไหมเรื่องบุญนี่นี่เป็นต้นอ่ะสาวเสียงใครต้องการให้อธิบายข้อที่หนึ่งอยากจะรู้ตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราลองยกขาหน้าสิครับเชิญครับมีกี่คนครับสามโอ้โอ้มันเชื่อเรื่องห้องเลยเนี่ยอีกทีเช่นนั้นเนี่ยแค่นี้ผมก็ให้คะแนนได้แล้วเนี่ยขอบคุณมากครับอ้าวใครต้องการอยากจะรู้เรื่องกายใจจิตของเราข้อสองสอนได้นะครับยกขึ้นมาสอนได้ครับไอ้นี่คนอยู่ทางบ้านก็จะรู้นะเพราะว่ากล้องนี่มันมาแล้วนะไอ้นี่ยังไงใช่ป่ะหน้านี่คือกล้องนั้นที่ทางบ้านเขารู้ด้วยนะให้รู้ไว้โอเคนะแค่นี้ก็รู้แล้วว่าอะไรเชิญอะไรนะครับต่อมาข้อที่สามใครอยากจะรู้เรื่องของจักรวาลยกเลยขาหน้ามีใส่เข้ามาเลยโอเคขอบคุณมากครับยกซ้อนขึ้นมาได้มีปัญหาอยากจะรู้ปัญหาข้อที่สี่ใครอยากรู้เรื่องบุญกับเรื่องบาปกันนะย่าปากคล้องไม่ใช่น้อยแล้วนี่เห็นไหมเอาละสมมติว่านะครับต่อไปอนาคตเนี่ยมันจะมีซอฟต์แวร์หนึ่งอาจจะติดตั้งที่นี่ก็ได้ซอฟต์แวร์นั้นนะครับนี่พอเวลาทราบเสียงปุ๊บมันจะคำนวณให้เสียจับเลยทั้งหมดของภาพรวมนะฮะจะเลือกได้เลยครับไม่ต้องมานั่งคิดแบบเช่นครั้งข้อที่หนึ่งใช่ไหมยกมือสมมติว่ายกมือสักสิบคนข้อที่สองยกมือสิบห้าคนไอ้คนที่เลือกข้อที่หนึ่งก็เลือกข้อที่สองได้ไม่มีปัญหาเนี่ยฮะข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์มันจะไอ้ซอฟต์แวร์มันจะเก็บเลยฮะทันทีด้วยนะครับทำนองการพอเวลาถามข้อสามเจอสั่งก็ไม่รู้แล้วครับคือคนเดียวเนี่ยสามารถที่จะให้ความทุกๆข้อเลยเลือกได้ทุกข้อเลยสบายเห็นไหมครับมันจะประมวลผลเองเนี่ยพอกดชั่วตัวของมวลชนใครมากที่สุดก็ข้อนั้นนะครับก็ขึ้นมาเป็นตัวที่จะบรรยายหัวข้อองค์ปาถกอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับต่อไปนักบรรยายจะต้องเป็นเช่นนั้นไม่เชื่อคอยดูนะในห้องประชุมใหญ่ๆเนี่ยไม่ใช่คนที่พกมาเต็มร้อยนักปาถกมาเป็นพุทธเลยข้อมูลเต็มเอาเข้าจริงไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าซาวเสียงจากผู้ฟังตามที่ว่าเมื่อกี้นี้นักปัวมาถกแน่ไม่จริงตกม้าตายนะฮ่าฮ่าฮ่าเห็นไหมครับตกม้าตายแน่นอนนั่นเพราะฉะนั้นนักปัวถกนี่ต้องรอบรู้รอบด้านจริงๆครับและค่าตัวจะแพงมนุษย์พันนั้นค่าตัวจะแพงครับจะบอกให้ทราบนะเพราะคนรุ่นใหม่จะเป็นอย่างนั้นสังเกตฝรั่งไหมครับเวลาเขาจะมาพิเศษงานต่างๆเนี่ยเขามาตัวเปล่าไม่มีอะไรเลยพูดได้จังๆๆๆๆๆแปลว่าทุกอย่างเขามาตกตะกอนหมดแล้วคนบ้านเราหรือพอเวลามายืนหัวโต๊ะพูดโอ้โหดูโพยยังมานั่งดูโพยอยู่เสร็จเลยไม่ทันกินแล้วครับแปลว่าไอ้สิ่งที่จะนำเสนอนะไม่ได้อยู่กับตัวเลยอยู่กับแผ่นกระดาษคนประเภทนี้จะหนีจากสังคมไปอย่างยิ่งผู้นำเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดต่อไปเหมือนกันนะเห็นไหมครับผู้นำเขาต้องกลัวการดีเบตอย่างนั้นกลัวชิบหายพวกหาอย่างที่ผู้นำเนี่ยกลัวการดีเบตบอกให้ทราบกลัวคำถามเจอคำถามหน่อยเดินหนีนิ่งๆด่าต่อว่าคนถามซะอีกผู้นำบ้านเราหรือบ้านไหนๆก็ตามที่สนมากเลยอย่างนั้นแต่อเมริกายุโรปเท่าที่สังเกตนะไม่ใช่เลยครับผู้นำก็ต้องมีความพร้อมมีความพร้อมถ้าสังเกตมานะยกเว้นคนปัจจุบันนี้ที่เจอนะแล้วจะไม่ว่าเขาว่าแต่เขาอย่างน้องเป็นเองเลยยุ่งนะก็แปลว่าผู้นำเนี่ยต้องจัดจ้านมาก
ต้องรอบรู้มากมากไม่ต้องมีเงินสักบาทเดียวเขาก็เป็นผู้นำได้ครับคนบ้านเราไม่มีเงินสักบาทเดียวเป็นผู้นำไม่สวยเลยรุ่นต่อไปจะเป็นยังไงครับรุ่นต่อไปนักการเมืองจะได้อย่างที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยครับต้องเด็กเกิดหลังวันที่หนึ่งมกราคมปี37นะเขาจะพัฒนาตัวเขาเองขึ้นมาลักษณะอย่างนี้ผมจะคอยดูเขาคอยดูแน่นอนครับอีก30ปีผมยังดูเขาได้สบายเลยเด็กๆพวกนี้ผมไม่หายหนีไปไหนอยู่แล้วอย่างมากผมก็ร้อยปีเต็มๆเพราะว่าผมก็อยู่ได้อยู่แล้วสบายใครอยากอยู่ดูเด็กรุ่นนี้ก็อย่าเพิ่งหายไปไหนนะแค่นั้นเองหายใจไว้ก็แล้วกันโอเคสรุปเลยนะครับว่าถ้าผมประมวลเนี่ยครับสี่หัวข้อเนี่ยถ้าผมประมวลนะผมว่ามันพันกันหมดนะพันกันหมดนะครับเอาละเวลาผมอธิบายมันจะพันกันหมดทุกเรื่องครับเนี่ยเลือกหัวข้อหนึ่งก็ได้พันกันหมดเลยแปลว่าได้ทั้งหมดนั่นแหละที่ว่ามาทั้งหมดโอเคนะเอาละขอเริ่มต้นกันแล้วกันนะว่าฟังให้ดีนะครับผมนำคำว่าบุญนี้มาอธิบายนิดหนึ่งก่อนครับเพราะว่าเรื่องบุญนี่เป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องอยู่ในวิถีชีวิตของมนุษย์กันทั้งโลกเรื่องบุญเนี่ยครับไม่ว่ามนุษย์อยู่ในกลุ่มความเชื่อทางด้านศาสนาใดก็ตามในโลกเนี่ยครับคำว่าบุญคำเดียวเนี่ยก็มีใช้กันมาตลอดบาปบุญบุญโทษมีตลอดเพราะนั้นถ้าเรามาวิเคราะห์คำว่าบุญแล้วมันคืออะไรกันณวันนี้นะครับเป็นภาษาใหม่เลยนะครับถ้าจำได้จำเลยนะครับว่าบุญคือบุญคือความเข้าใจครับเห็นไหมบุญคือความเข้าใจนะลองแตะบุญดูสิเห็นไหมทิ้งไปซะนรกสวรรค์ไม่ต้องพูดถึงกันแล้วพูดกับมาม่าแล้วน้องสมอนเนี่ยจริงๆมันก็ไม่มีหรอกมีแต่ภาษาจับยัดกันมาหลายร้อยล้านคนแล้วเนี่ยมีแต่ภาษาจับยัดกันมาหลายร้อยล้านคนแล้วสวรรค์กับนรกโอเคนะมันถึงวันนี้ลุงหมอบอกว่าไม่มีหรอกถ้ามีบอกจะกระโดดก่อนนรกอยู่ตรงไหนมาคำว่าบุญนะครับบุญคำเดียวเนี่ยคืออะไรนะครับฟังให้ดีนะถ้าถามผมว่าบุญคืออะไรผมจะตอบว่าบุญคือความเข้าใจคนที่มีบุญมากจะเข้าใจเรื่องใดๆได้เร็วเช่นคนที่มีบุญมากเวลาคุยกันต่อหน้ากันต่อหน้ากันแล้วเนี่ยนะจะเข้าใจคู่สนทนาได้เร็วนะฮะบุญคือความเข้าใจเช่นในการพูดคุยกันคนสองคนคนไหนที่มีบุญมากคนนั้นจะเข้าใจคู่สนทนาได้เร็วคนที่มีบุญมากกว่าคนนั้นสามารถทำให้คนที่สนทนาเข้าใจได้เร็วกว่าคำว่าสนทนาแปลว่าใช้ภาษาผู้ฟังกับผู้พูดนั่นเองครับเห็นไหมฮะว่าผ
พูดเรื่องอะไรเช่นเวลานี้หลวงกำลังพูดเรื่องบุญยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยครับบุญคืออะไรบุญคือความเข้าใจถามตัวเองอย่างนี้ฮะการเรียนรู้สิ่งใดๆที่อยู่รอบกายเราผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นและผ่านกายสัมผัสต้องรู้เองผ่านมาเรียนรู้ผ่านหูน้ำเนื้อมันแต่เด็กยังส่งเสียงพูดเลยไม่ได้เขาจะเรียนรู้หรือความเข้าใจสิ่งนั้นได้โดยการสัมผัสนะจำด้วยครับสัมผัสเด็กๆออกมาจากท้องนี่นะครับเขาจะเรียนรู้สิ่งรอบข้างโดยการสัมผัสจำด้วยครับจำแม่นๆคราวนี้จำแม่นๆใครที่จะมีลูกหลานเด็กๆต้องคอยออบต้องคอยกอดต้องคอยให้ความนุ่มนวลซึ่งมันจะถ่ายทอดถ่ายเททางด้านความรู้สึกผ่านความร้อนและความเย็นหรือความอบอุ่นของอยู่ใกล้ชิดเอาลองนึกย้อนดูซิท่านเติบใหญ่มาแต่เด็กๆถูกพ่อแม่ปู่ย่าตายายดูแลแบบไหนเลี้ยงแบบตัวเองไหมตัวเองตามทุ่งนาของผมบอกเลยผมไม่ได้ผ่านกระบวนการนั้นเท่าไหร่นะของผมเองนะครับเพราะว่าผมเกิดโตที่ทุ่งนาเพราะฉะนั้นไม่ค่อยจะได้ผ่านการโอบกอดพี่น้องพี่เฒ่าเพราะเขาไม่มีเวลาชาวนาไม่มีเวลาที่จะมาโอโอเอเอลูกจนเกินไปยกเว้นตอนหลับตอนนอนตอนดื่มตอนกินก็มีกับแม่เห็นไหมส่วนมากก็แม่ให้ความอบอุ่นตรงนี้นะผมพูดเสมอว่าลูกจะดีอยู่ที่แม่ลูกจะเก่งอยู่ที่พ่ออธิบายลูกดีอยู่ที่แม่ลูกเก่งอยู่ที่พ่อถ้าพ่อกับแม่ไม่ถูกกันลูกทั้งไม่ดีและทั้งไม่เก่งด้วยงั้นคนสองคนที่จะมีการอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาต้องคุยกันเรื่องก่อนนะครับก่อนที่จะมีลูกจะมีหรือไม่มีมีแล้วว่าไงต่อใครทำหน้าที่ได้ที่อะไรสรุปลูกจะดีอยู่ที่แม่ลูกจะเก่งอยู่ที่พ่ออธิบายความอย่างนี้ครับคือถ้าเป็นพ่อกับแม่เนาะคนที่จะผลิตพลเมืองเนี่ยต่อไปนี้จะผลิตลูกกันนะถามว่าพร้อมหรือยังถ้าไม่พร้อมอย่าผลิตนะครับยุ่งเลยนะถ้าพร้อมแล้วประกอบอาชีพอะไรเงี้ยเกิดคลอดมาแล้วใครจะดูแลอย่างเงี้ยต้องวางแผนหน้าให้ทราบไว้นะครับถ้าไม่วางแผนอย่างนี้ยุ่งเลยครับคนเกิดมาทีหลังเนี่ยยุ่งแน่ๆครับเราไม่ต้องพูดสังคมก็ยังได้สังคมทุกวันนี่แหละครับไม่พร้อมแล้วมีลูกแล้วเสร็จแล้วลูกหลานมาก็เละทุกเป๊ะเป็นภัยสังคมเยอะแยะเลยกลับมาคิดใหม่เลยครับลูกจะดีอยู่ที่แม่ลูกจะเก่งที่พ่อคนเป็นพ่อเนี่ยเขาไม่ได้ดูแลเทคแคร์ลูกเหมือนแม่นะแม่ก็จะดูแล แบบดีเทลเยอะทีนี้แม่ไม่ดีพูดจาไม่ดีแน่ถ้าแม่ดีพูดจาดีถ้าพูดจาดีมีความนุ่มนวลกับลูกแล้วจะได้ลูกดีลูกจะดีอยู่ที่แม่จำเป็นหลักได้เลยครับเก่งที่พ่อเอาล่ะทำไมต้องบอกเป็นเช่นนั้นเพราะพ่อเนี่ยตกลงคือจะให้ลูกเป็นอะไรทำอะไรเนี่ยแต่พ่อจะเป็นคนตัดสินใจโอเคแล้วพ่อก็ส่งเสริมด้วยเนี่ยก็ได้ว่าอยู่เบื้องหลัง
ฝ่ายพ่อต้องอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของลูกแต่คนออกหน้าคือแม่โอเคครับงั้นพ่อกับแม่ต้องคุยกันเรื่องออกหน้าต้องเป็นแม่พ่อต้องอยู่เบื้องหลังแบกอัพแบกอัพแปลว่าสนับสนุนเรื่องของการเงินหรือว่าอะไรก็ว่าความปลอดภัยว่าไปโอเคนะเอาไปฝากใครจะใครทีหนึ่งนะต่อไปนี้การสอนธรรมะธรรมโมให้กับญาติโยมนะท่านขอฝันไปรูปแบบนี้แล้วจะได้ใจของผู้ที่มาเช้าสายบ่ายเย็นเข้ามาอยู่ที่วัดเนี่ยมารูปแบบนั้นยังไงต้องโยมไปหาลูกหลานเขาให้ได้ครับจำเป็นหลักเลยนะฮะแล้วเราจะได้คนเกิดใหม่ใหญ่หลังมาเนี่ยมีวินัยนะครับก็ถือว่าจะได้ใจทันทีโอเคนะจบในเรื่องของคำว่าลูกจะดีอยู่ที่แม่ลูกจะเก่งอยู่ที่พ่อที่เนี่ยคือพ่อแม่ต้องพูดให้รู้เรื่องนะจะส่งเสริมยังไงแบบไหนเรียนแบบไหนเนี่ยแม่ก็ต้องคอยดูแลแต่แคร์ทุกวันนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบเนาะมันคงจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ยึดสิ่งนี้เป็นหลักเอาไว้หน่อยหนึ่งอย่างน้อยสุดเป็นสิ่งที่ลุงหมอเล่าให้ฟังพอที่เก็บเกี่ยวได้และบอกต่อๆกันไปด้วยประเพณีได้มาในน้อยเรื่องหนึ่งขอให้ยืนอยู่ในจุดนี้ให้ได้แล้วก็จะมีสายป่านที่ดีติดตามตัวบุคคลสายป่านที่ดีติดตามตัวบุคคลซึ่งเป็นลูกหลานเราด้วยนะครับโอเคนะเอากลับมาถึงบุญต่อบุญคือความเข้าใจก็หวังว่าที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยท่านอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจได้เร็วแปลว่าท่านมีบุญแล้วถ้าท่านกับผมสองคนเนี่ยผมเป็นคนเล่าให้ฟังท่านเข้าใจเนี่ยนะทีนี้กลับมาถึงเรื่องจิตผมเคยให้ความจังหวัดความเรื่องจิตไว้เสมอว่าจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเห็นไหมคนที่มีปัญญาจะเข้าใจอะไรต่างๆนาได้เร็วได้เองใช่ไหมบุญคือปัญญาใช่ไหมครับทีนี้ใครจะมีบุญมากกว่ากันกันเนี่ยใครก็ตามที่สามารถทำให้คนไม่มีปัญญาหรือไม่มีบุญให้มีบุญให้มีปัญญาถามว่าใครเป็นความสามารถเป็นบุคคลที่มีความสามารถระดับท็อปในบ้านเมืองนี้มีไหมในโลกมีไหม 1,000 ปีที่ผ่านมามีไหม 2,500 ปีที่ผ่านมามีไหมคนที่มีปัญญามากกว่าก็ต้องมีบุญมากกว่าจึงทำให้คนเขาได้เข้าใจสิ่งนั้นๆได้ง่ายได้เร็วถ้าถามผมก็มีแต่พระศาสดาแล้วทีนี้เห็นไหมครับที่มีบุญมากกว่าแปลว่ามีปัญญามากกว่าแล้วสามารถทำให้ผู้คนอื่นได้เข้าใจง่ายได้เข้าใจไวแล้วนำความเข้าใจที่ผู้มีปัญญานั้นให้แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจะเดินงอกงามกันทุกผู้ทุกนาเห็นไหมเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญามากกว่าน่าจะเป็นพระพุทธเจ้ามั้งถ้าอยู่ในบรรยากาศที่นี่นะไปบรรยากาศที่เกินก็เป็นไปได้ที่จะเป็นท่านพระนบีมหามัดใช่ไหมล่ะหรือจะเป็นพระเยซูเจ้าก็ได้ก็มีแต่พระศาสดาที่ว่าเมื่อกี้นี้ซึ่งต้องเป็นคนที่มีบุญมากกว่าสามารถที่จะให้มนุษย์ได้รู้และเข้าใจสิ่งที่พระองค์พูดมาทุกครั้งพูดได้ยินทุกครั้งได้เข้าใจง่ายได้ไวโอ้ไหมครับคำพูดอย่างนี้ทั่วๆไปที่นี่ครับครูบาอาจารย์สอนสั่งเด็กนักเรียนเห็นไหมครูสามารถที่จะนำสิ่งที่มันเป็นภาษาแค่ฟังให้เด็กเรียนเข้าใจได้ง่ายได้ไวหาวิธีการงั้นครูก็มีบุญมากกว่าแปลว่าผู้ที่ให้ใครทำอะไรให้ใครให้ผู้นั้นรู้และเข้าใจง่าย
ผ่านหูก็เข้าใจผ่านตาก็เข้าใจผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสก็เข้าใจคนคนนั้นย่อมมีบุญมากกว่ามีบุญมากกว่าเห็นไหมหรือสอนคนให้มีคุณภาพให้มีประสิทธิภาพให้มีความรับผิดรับชอบให้มีคุณธรรมให้มีจริยธรรมให้มีเมตตาธรรมอย่างเงี้ยมนุษย์พันนั้นจะมีบุญมากกว่าการที่เราจะเข้าใจได้ง่ายเข้าใจง่ายก็ถือว่ามีบุญแล้วนะครับโอเคไหมสรุปเลยบุญคือความเข้าใจโอไหมครับนี่ภาษาใหม่งั้นท่านทั้งหลายจะกลับจากบ้านไปจากที่นี่ไปก็ไปบอกลูกหลานให้ลูกหลานได้เข้าใจง่ายๆก็บอกแม่พี่ย่ายายเอาบุญมาฝากแล้วเล่าให้เขาฟังให้เขาเข้าใจตามที่ว่าเมื่อกี้นี้โอ้ไหมครับแค่นี้ลูกหลานจะติดเราเลยไม่ใช่ไปถึงไม่ได้เข้าบ้านไหนน้ำอยู่ไหนบอกให้ฉันเก็บเดี๋ยวเช้าไม่ยอมเก็บเลยเดี๋ยวฉันมาแล้วไม่ไหวนะนี่ใครก็อยู่ใกล้เราไม่หรอกครับเพราะฉะนั้นลูกจะดีอยู่ที่แม่นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องจำแนกไปนี่คือบุญที่แท้จริงศีลห้าเป็นบุญไหมศีลห้าเป็นบุญไหมศีลแปดเป็นบุญไหมก็ท่องบทท่องจำแต่คุยไม่รู้เรื่องแปลว่าทำให้คนเข้าใจก็ไม่ได้จะเข้าใจผู้อื่นก็ไม่มีเข้าใจผู้อื่นก็ไม่มีทำให้ผู้อื่นเข้าใจไม่ได้บุญมันอยู่ตรงไหนทีเนี้ยง่ายนะนี่แหละคือภาษาลงหมอกภาษาร่วมสมัยแค่นี้ผมว่าอิ่มแล้วเนี่ยจริงกลับบ้านใครบ้านมันเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยหัวข้อทำข้อเดียวเนี่ยกับปิ้งเนี่ยเล่นพูดเล่นน่ะเป็นแล้วนะแค่นี้ก็สบายแล้วเหนื่อยไหมครับนะพอนะคำบุญนั้นมันต้องพูดถึงบาปได้ไหมใช่ไหมไม่ต้องบาปไม่ต้องเลยรู้บุญแค่นี้บาปมันอยู่ไหนก็ไม่รู้มองไม่เห็นตัวเองหาไม่มีโอเคไหมครับเมื่อรู้ขั้วหนึ่งข้างหนึ่งสำเร็จแต่ขอให้รู้แจ้งรู้จริงรู้มันทั้งหมดนะฮะมันก็จะรู้ได้ตรงข้ามทันทีครับเพราะมันเป็นลักษณะของมอนเซนเป็นลักษณะที่ควรตรงข้ามได้ง่ายได้เกิดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใดๆก็ตามทีเมื่อกลับถึงบ้านแล้วทำให้ผู้คนอยู่ใกล้ชิดเข้าใจอย่ามัวจ้องแต่จะให้เขาเข้าใจเราจงตัวเราทำให้เขาเข้าใจเขาอันนี้นะฮะเข้าเรื่องนะเราทำอย่างไรจะให้เขาเข้าใจในตัวเขาเพราะฉะนั้นก็มาเป็นหัวข้อที่หนึ่งไงอยากรู้ตัวเราเห็นตัวเราก็จะเจอจนหมดตัวเราเห็นไหมครับถ้าหากว่าตัวเราเข้าใจตัวเราดีเห็นตัวเราจนหมดตัวเราแล้วก็สามารถทำให้เข้าใจเขาได้สบายมากเห็นไหมครับมันยากตรงที่เราไม่รู้จักตัวเราไม่เข้าใจตัวเราจนหมดตัวของเราเองรวมความแล้วคือเรื่องของกายใจจิตนั่นแหละเห็นไหมมาแล้วข้อที่สองก็มาแล้วพอข้อที่สองมาแล้วเดี๋ยวมันจะไปข้อที่สามไม่ได้ไม่มีปัญหาเลยจักรวาลนี่อยู่ในปากนี่แหละจักรวาลนะฮะเนี่ยก็คือสิ่งที่ค่อยๆบ่นๆแล้วเล่นกันแล้วจะเป็นที่มันจะไปได้อย่างง่ายดายนะครับไม่มียากอะไรเลยเอาล่ะก่อนที่จะไปตรงนั้นนะฮะขออาสาสมัครหนึ่งลองเป่านี่มันบานดูสิเป่าลูกโป่งนี่ดูสิมีไหมอาสาสมัครเป่าลูกโป่งให้หน่อยมีไหมลองยกมาใช้ใครเป็นอาสาสมัครให้บ้าง
ท่านจะวางพระสงฆ์ก็เกินไปเนี่ยมาแล้วท่านจะวางพระสงฆ์ก็เกินไปเสร็จแล้วก็มัดเอาไว้หน่อยเนาะเป่าให้ได้เอาจนกระทั่งหูอื้อนั่นแหละเป่ามันพองมาจนกระทั่งหูอื้อแล้วกันนะจะเริ่มใดๆก็ต้องบอกว่าถ้าหากว่าจะมีพิธีกรรมผมก็ต้องยิงปืน9นัดว่าไปเอาเลิกเอาชัยแล้ววันนั้นยิง9นัดเอาเลิกเอาชัยโอเคผมก็ประดานาทีนี้นะแน่นอนนะฮะการที่จะรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะบทตัวของเราเองมันมาจากคำนี้ครับท่านฟังให้ดีนะมันมีคำถามว่าทำไมล่ะพระพุทธเจ้าพระองค์จึงไปล่วงรู้สารพัดที่พระองค์จะรู้พระองค์ไปรู้ได้ยังไงก่อนหน้านู้นผมก็ถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองแล้วก็เดาไปเรื่อยอ๋อที่พระพุทธองค์ไปล่วงรู้จักรวาลแสนกว่าจักรวาลนู้นนะก็เพราะว่าพระองค์รู้ตัวพระองค์เองทั้งหมดนั่นเองเพราะในพระบรมกายของพระองค์นั้นมันเป็นส่วนย่อของสิ่งนั้นทั้งหมดงั้นรู้ส่วนย่อก็จะรู้ส่วนขยายหมดนั่นนะฮะหน้าวันหนึ่งเวลานั้นก็มาสรุปคำนี้เอาไว้อ๋อมีหน้าล่ะมีหน้าล่ะมีหน้าล่ะคุยใครไม่ได้หรอกตรงนั้นนะก็มีแต่บอกเออแล้วก็จดจ้องกันมานะภาษาที่เขาเสียบเท่ากันมาสุดท้ายก็คือพระองค์รู้พระองค์เองเพราะว่าพระองค์ไปร่วมรู้ส่วนย่อของทั้งหมดจึงมาบอกกับชาวโลกได้ทั้งหมดว่าเรื่องของจักรวาลแสนกฎจักรวาลเรื่องของดวงอาทิตย์เรื่องของโลกเรื่องของทุกข์เรื่องสุขเรื่องของมนุษย์นั่นเองใช่ไหมถ้าหากว่าจะสรุปลงความเป็นเช่นนี้กลับมาถึงวันนี้ลุงงอบอกว่าเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกตัวเราเมื่อเวลาเทียบอัตราส่วนระหว่างเรากับโลกแล้วตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสเท่านั้นเองนะโยมตัวเราเนี่ยมีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสเท่านั้นเองนะสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราใช่ไหมมันก็ยิ่งเล็กยิ่งกว่านิวเคลียสและสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลก็แปลว่าจักรวาลมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนสมองเป็นเพียงส่วนย่อเห็นไหมครับคำพูดคำนี้มันก็ย้อนกลับคืนมาหาผมหน้าวันหนึ่งที่ผมนั่งอยู่คนเดียวนั่นนะหลังจากวันที่1มกราคมปี37ถามว่าพระพุทธองค์ไปร่วมรู้สิ่งนั้นได้อย่างไรหน้าวันนั้นนะครับผมเองก็ตอบผมเองในทีมผมอ๋อพระองค์ไปรู้ส่วนย่อของพระองค์ทั้งหมดและตัวพระองค์นี่คือส่วนย่อของสิ่งนั้นเห็นไหมก็มาเรียนรู้จักตัวพระองค์เองนั่นเองพระพุทธองค์จะรู้เรื่องเราพระองค์เองทั้งหมดเพราะตัวพระองค์เองนั้นคือส่วนย่อของสิ่งนั้นทั้งหมดโอเคไหมครับเข้าใจให้ได้ตรงนี้เนี่ยการที่จะรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนตลอดแต่คำมาถึงวันนี้หลวงพ่อบอกว่าตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสเมื่อเทียบกับโลกใบนี้คำพูดอย่างนี้นะฮะมันไม่ค่อยได้ยินกันแล้วครับผมว่าแต่พูดถึงเรื่องโลกสวรรค์กันปีนี้จะมารู้จักสิ่งเหล่านี้ล่ะเห็นไหมครับใช่นะมันพูดแต่บทบาปบุญกุศลอยู่ตรงนั้นเองมันก็ไม่จบสิครับมันไปต่อไม่ได้พอแล้วได้ยินของใหม่เข้าให้แล้วเฮ้ยลุงหมอคือใครวะเนี่ยไปนะคุยภาษาพ่อคนรู้เรื่องกันแล้วกันนะอย่าไปถามว่าคือใครอ่ะคุยกันรู้เรื่องไหมล่ะน้องหมอพูดเล่าให้ฟังทันไหมล่ะเข้าใจไหมล่ะถ้าเข้าใจก็มีบุญนะบุญคือความเข้าใจนะอะไรทำโอเคนะก็จะหนีศูนย์เด็กครับเมื่อเวลาจับประเด็นตัวเองได้ที่เรียบร้อยแล้วจะง่ายในการเดินทางด้วยกันเพราะว่าของแค่นี้พูดสามวันก็ไม่จบที่เอาละแค่นะเอาละเมื่อเราขโมยได้ที่พอสมควรแล้วนะครับ
มันจะเป็นเรื่องจักรวาลเหมือนกันในนั้นจักรวาลหรือจะรู้เรื่องจักรวาลนี่มันยังมีนั่นนี่ปัญญาใหญ่ไม่นั่นนี่เพราะฉะนั้นจำลองคือลูกโป่งไปนี่เองนะมาแล้วจ้ามันมาจากคำว่าบิ๊กแบงนะครับทำไมผมยืนอยากจะเล่าจังในตรงนี้บิ๊กแบงนะทำไมผมจึงอยากจะเล่าจังนะก็เพราะอะไรหรือบอกตามตรงเลยว่ายังไงมันก็ถึงยุคพอเวลาเราพูดถึงบิ๊กแบงมนุษย์โลกใบนี้มันจะมีกลุ่มคนที่รู้จักคำว่าบิ๊กแบงหลายท่านที่อยู่นี่ไม่รู้จักแต่เราเฉลี่ยคนทั้งโลกสิครับประเทศที่เขาเจริญและพัฒนาแล้วกลุ่มยุโรปอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่นนะพอเราพูดคำว่าบิ๊กแบงเขาจะรู้ก็หมายว่ากลุ่มที่เรียนหนังสือสูงกลุ่มที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะยิ่งวิทยาศาสตร์สาขาดาราศาสตร์ใช่ไหมนะหรือสาขาฟิสิกส์หรือสาขาจักรวาลวิทยาพวกนี้กลุ่มที่กลุ่มนี้ก็เรียนหนังสือก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยทั่วๆไปมหาวิทยาลัยก็คือแหล่งเรียนรู้ของมนุษย์ทั่วไปจะเป็นลูกชาวชนะอะไรต่างๆก็เรียนรู้เพราะนั้นมันก็จะรู้ลูกชาวชนะรู้ตามไปด้วยทีเดียวคำว่าบิ๊กแบงใช่ไหมท่านทั้งหลายที่นี่ยังไม่รู้ก็ถือโอกาสรู้พร้อมๆกันซะถ้ารู้และเข้าใจก็แปลว่ามีบุญคนที่กำลังเล่าให้ฟังให้เข้าใจได้ไงก็ต้องมีบุญมากกว่าเห็นไหมครับมันจึงจะทำให้ผู้ที่เรียนรู้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นงั้นการถ่ายทอดสิ่งที่รู้มาให้กับผู้คนที่รู้ตามเนี่ยมันเป็นทักษะมันเป็นสกิลมันเป็นคุณสมบัติพิเศษเป็นความสามารถพิเศษด้วยนะไม่ใช่ใครจะรู้อะไรจะมาถ่ายทอดง่ายๆอย่าคิดว่าง่ายนะครับการถ่ายทอดองค์ความรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองรู้ให้คนรู้ตามแล้วรู้ได้ง่ายได้เร็วด้วยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหลุดโฟกัสนะครับมานั่งที่นี่คิดถึงบ้านอยู่ก็แปลว่ากายกับใจมันอยู่คนละที่นะไม่มีความเป็นโยนิโสมนสิการนะนี่ผมลบไปก่อนเนาะลบแล้วนะลบซ้ายก่อนต่อไปนี้มีเพลงร้องไม่ใช่เหรอมีเพลงอะไรใครจำได้มั้งเพลงแหล่มั้งแหล่ของอะไรนะใบพัดหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเอาใครแหล่เพลงได้มั้งแหล่ซะหน่อยเพลงไงเพลงไหนฟังให้ดีนะครับตัวนี้จะมา